สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทางฟังไทยแล้วกับฟังลาวนะครับเนาะและผู้อยู่ต่างประเทศทุกผู้ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทยครัวพาหล่อนะครับบรรยากาศที่ครับพ่อแม่พี่น้องนะเป็นเฮ็ดห่อข้าวเฮ็ดบุญประดับดินนะครับบุญเดือนเก้าเดือนสิบของเฮาเฮ็ดแจกบริเวณห่อเข่าสำหรับบรรยายให้ปู่ย่าตายายของเฮาและผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเข่าประดับดินหลังจากห่อเข่าประดับดินแล้วก็ต่อไปก็สิแม่นห่อข้าวสาครับห่อข้าวสาแล้วก็คือออกภาษาครับบาดนี้ฮะตามผมมาเบิ่งได้แล้วครับรอนั่นน่ะนี่แหละครับเฮาก็สิเฮ็ดเป็นก้อนเป็นก้อนก็ไปวัดเหมือนกันนี่แหละแล้วก็ให้พระเขียนชื่อแล้วก็พระเทศเป็นคนไปนั่นแหละหมายถึงว่าแล้วก็ห่อไปอะไรห่อแล้วเราก็ไปนึ่งอีกได้ครับเนี่ยไปนึ่งอีกนึ่งกินดิบเนี่ยบนนึงก็กินดิบก็ได้ไปเกี่ยวเฮ็ดเกี่ยวว่าวกูสิว่าวนี่นะก็ว่าวทำไมว่าวมีว่าวขึ้นกูสิว่าวขึ้นคนกูสิว่าวขึ้นคนไม่มันจะหอบก้มบ่ได้กูสิว่าวขึ้นคนกำลังว่าแล้วห้ามพูดนินทาคนอื่นไปนินทาไปเลยว่าเป็นของเฮาถ้าพูดกับกำลังใส่อันนี้หอมใส่เข้าประดับดินทำก้นเล็กๆเนี่ยนั่งใหญ่ตึกนี่เถอะนี่ใหญ่แล้วใหญ่แล้วก็จะบอกเอาน้อยๆก็เอาน้อยๆแล้วเนาะสืบสานประเภทนี้อีสานบ้านเฮาครับน้อยกันน้อยบดข้าวปุ้นก็มาขายเพราะข้าวปุ้นมานี่โอ้โฆษณาเขาแล้วจะห่อบักใหญ่นี่เอาพอดีแล้วเนี่ยครั้งนี้กำลังเหมาะเอาห่อเอียงขึ้นนิดหน่อยแท้นะห่อใส่ข้าห่อข้าวยังว่าอันใหญ่มันก็จะเต็มห่อมันหลายอย่างหลายอันกินแห้งยกแห้งยกแห้งไห้แห้งไห้แห้งยกไปตลาดต้องตัดตุ่มอันนี้คือขนมห่อขนมไทยแห้งยกแห้งไห้แห้งไห้แห้งยกไหนเราเดี๋ยวสั่นได้เบิร์ดกล่องก็เป็นกล่องบนเมนบ้านนี่แหละกล่องคออันนั้นห่อขนมแบบกระดูกเป็นไส้เสร็จแล้วครับอันนั้นเราก็ได้ดูหลังว่าจะทางภาษาหนึ่งใช้พร้อมกันเขาค่อยทำเป็นส่งบ้านเลยเด้อที่เอาไปทางบ้านสมมติคนจีนเห็นมันนะคนจีนก็ทำเป็นบ้านเลยเท่ากับว่าเฮาเฮ็ดภาษาแล้วแต่ว่าบ้านเฮาหั่นหนองเอาไว้กระดูกคือบ้านอันนี้ยังจะเห็นมันจะอยู่เพื่อนมันเนาะยังจะเห็นยังบอกเป็นตรงไหนอะไรยังทำได้หัวเราบอกโบนี่ค่ะนี่ค่ะมันจะอยู่เพื่อนมันมันห่อนนะครับห่อนร้อนใหม่ๆเลยเห็นไหมเนี่ยโอ้ยหกคนแล้วเบิ่งเฮาอยู่คือกันหันแล้วเขาจะคนละโลกแม่นดูคนละผมอยู่ไกลๆครับอันนี้อ่อนคนนี้คุยกันอย่างแม่ได้ยินเนาะเราว่าแม่อยู่ไกลๆนี่อยู่หน้าเหนือนี่ครับอ๋อถ่วงไก่ใช่อยู่หน้าเหนือเพื่อตุ่ยไปอยู่อันนั้นเพื่อตุ่ยไปอยู่สวนนั่นแหละอันนั้นแผนกพัดแผนกขั้วอันนั้นอันนี้แผนกห่อครับอยู่ให้ยังสวนคือเราไปสวงสวรรค์จังไห้กระไปดอกละว่าแผนกห่อกับตู้ป๋องแบ่งหน้าที่กันไอ้ป๋องหูเรื่องอย่างนี้ปุ๋ยก็ทีนึงแล้วจะปุ๋ยสวนนั่งเรียนยุสวนฮะแหละจะได้ถามจะไปยุให้ยังสวนเขาเมื่อกี้อย่างบ่ได้มาหรอกเสิร์ตเมียได้เป็นไงโปรยังขนาดนี้ขึ้นไปเนี่ยขอเจ้าบอกว่าจะได้ไปถามแล้วแต่อยากจะบอกอีกอย่างอย่างช่วยแน่ยุสวนให้อย่างเขาเมื่อกี้อย่างให้เข้าในสวนก็ได้ถามสุดแบบเขาต้องเป็นยุสวนนั่งเรียนยุเทียงอะไรไงโคตั้งไว้เที่ยวเล่นเพลย์แล้วก็ลงเที่ยวลงไปเล่นนั่นอันตุ๊ปองบอกได้ยินแล้วป๋องก็ไปจีบยาสบายบ้านนี่ผู้ใดมาเว้าขึ้นว่าไปยุให้ยังสวนคือเราไปสู้ยังสวรรค์อ่ะสิไปยุยังบ่ได้ไปเราจะห่อกับหลังจากห่อเขาประดับดินแล้วต่อไปก็ห่อข้าวสาได้ครับบ้านนี้ก็คือสิ้นสุดอันนี้เดือน9เดือน10นะครับถ้าภาคภาคใต้เพิ่นก็เป็นเดือน9เดือน10เขาว่าบ่ได้ไปดอกสว่างมื้อกลางบุญเดือน9แล้วครับเดือน9เดือน10บุญประดับดินห่อข้าวประดับดินกลับไปยายให้สำหรับปู่ย่าตายายเฮาสำหรับผู้ล่วงลับไปแล้วนะครับเนาะพ่อแม่พี่น้องเฮาที่ล่วงลับไปแล้วเพิ่นก็ตามอันใดเพิ่นเคยใส่โบราณเพิ่นว่าว่ากันตี3ตี4ปกติเวรได้กรรมจะไม่เจอกันนี้เขาจะไปอีกชั้นกระตาหิวซอกมาเอารับเอาเข้าแล้วครับผู้ใดบ่ไปเฮ็ดให้ครับนั่งให้ยังแหละได้เลียตองคือเพิ่นว่าครับสิมารับเพิ่นดอก
ได้ไปเรียกต่องของผู้อื่นนะครับเนาะเพื่อกำไพกำมันเลยลูกหลานเขาต้องเฮ็ดให้พ่อแม่ทุกคนได้ครับแกะข้าวเจ้าการดื้อเนาะว่าถ้าจะมีคิดว่าสมุกะเฮ็ดอันนี้อันเลี้ยวอันนี้กะว่ากะเฮ็ดเอาเจ้าคนดื้อตรงเนาะเออพวกเขายันสักวันนี้ต้องยายมาให้แล้วนี่เอาน้ำปุ๋ยเอาไปตัดตัดเป็นตัวยาไทยยายมันนี่มันท่านในรุ่นไหนนั่งรุ่นเลยซื้อเพื่อนในเจ้าห่าง10ล้านเจ้าได้อยู่บ่ได้ก็อยู่บ่ละบ่ได้ก็ได้ก็ปุ๋ยเดี๋ยวห้องเฮ็ดหยังไปให้ก็ได้ซะเนาะเออเจ้าเฮ็ดหยังให้เฮ็ดหยังไปแทนได้เบิดใครเฮ็ดมันขอเลขเพิ่นแหน่มห่ออยู่คนทางไทยจังได้ยกมือแต่อีหยังถามย่อยจังด้วยจังหัวผู้ใดเปลี่ยนทางคำพุทธสันบุญบุญเนาะผู้ใดก่อนเออผู้ใดมือคนมักของอ้ายคอยที่เข้าไปดูนั่นแกมักเล่นเลขมันตัววิธีแหละแกให้925ออกถามตัวตรงมันออกวันที่3มันได้บ่ได้ออกวันที่บ่บ่เว้าอันนี้ยกมือยกแต่มันทั้งสั่นทั้งสั่นทั้งยกจังแม่นหยังต้องยานี่อือมีว่าบอก925ให้ซื้อข้างล่าง52เด้อเอ้าพูดยังไงบอกให้ซื้อ25บอกว่า52เคยก็ตามอยู่3งวดเคยโดน3ตัวต้องตาม3งวดเพิ่นบอกงวดที่3ก็ดําถึงจะออก3งวดเพิ่นบอกมีสาวคุณจะบ่มีตังค์100อยู่หั่นตั้งหลายตู่ไปเนาะตามสองเมื่อตะก่อนค่อยเล่นกรุงเทพฯ200คูณ200บ่ออกเพราะซื้อ100คูณ100เสือกออกอันนี้เพิ่นเว้าเรื่องเว้าเรื่องผีเด้อครับนี่ผีมาบอกเลขก็แม่นว่าได้ชื่อเลขตำรวจสิจับเด้อเอากําลังเฉยๆเออลุงเลี้ยวลุงเลี้ยวเขาเห็นได้ว่าลุงเลี้ยวลุงเบิร์ดตื่นไปอีกหน่อยนึงตีสามก็ออกยายแล้วครับมาลงหาทวิตก่อนเนาะปุ้ยแล้วหัวเติ้งหัวตนเราดีใจน้ำเราไปมาลงหายายหายจะคลอดมดโศกเราบอกว่ากันตีสามออกยายใจมาแล้วว่าหิวเอาไปวัดครับตีสามไปวัดก่อนไปมาลงหายายหายไปทำพิธีอยู่วัดแล้วก็เจ้าว่าอินดีเนาะเอามาใหญ่ครับบัดนี้ใหญ่น้ำให้น้ำนาไปแล้วก็จะมาเอาแล้วครับบัดนี้บุญเพียงไหนมันไห่ไหนมันผู้ใดสิเบิ่งกระโดดกับบ่เบิ่งคัดกันอยู่แล้วบ่ได้เบิ่งบ่เฮ็ดไปให้พ่อให้แม่ผู้ล่วงลับไปแล้วเพิ่นก็ให้พระเฮงยกอันเนี้ยพระเฮงไห่เฮงคอนกับตามาน้ำมูกกับคอนศอกมาน้ำมูกก็บ่ได้หยังแล้วกับเมื่อมันบ่ได้ไห่น้ำยาเลยมันไห่น้ำมันเมาว้าวลงว้าวสัตว์กูเบิ่งคักแล้วมันยกดุกมันมูนี่ครับหลังจากห่อข้าวต้มขนมแล้วก็มื้อแรงก็จะได้ห่อข้าวแล้วครับห่อข้าวประดับกินก็มีทุกอย่างด้วยครับนี่หมากเกี้ยงเกี้ยงองุ่นเฮ็ดให้เพิ่นเนาะครับเนาะส่วนมีห่อบักข้อเขียวครับเคยมีบ่ล่ะทางอื่นบักไฟใหม่ห่อแล้วบักมีบักข้อเขียวมีกล้วยมะเกลนมะเขือเทศทุกอย่างครับผลไม้ทุกอย่างเจ้าเขาตัวบ่จะพูดกันไหนแล้วว่าเมื่อแรกเขาก็ฮอเป็นมกเป็นมกกันยาวแอปเปิลครับแอปเปิลมะชิดาหรือว่าฝรั่งอันนี้ห้อยาด้วยครับห้อยาเพิ่นห้อยานี่ห้อยาเพิ่นสำหรับผู้เฒ่าผู้แก่เนาะเพิ่นสูบยาเด้ผู้ลังคนเพิ่นก็สูบยาเนาะนี่ครับเครื่องเพิ่นเขาอยากให้เพิ่นกินยาเขาก็เอาอันนั้นใส่ห่อลงไปแล้วครับนั่งกันได้จังได๋บ่นี่นั่งนั่งได้ก็บ่ไผไงเออเดี๋ยวค่อยจะซื้อฮะสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้แหละครับสวัสดีครับ